สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอร่ำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อบอกว่ารุ่นใหม่ละลิสามโนบาลเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าจะคุยเรื่องของปลายวันกับสมปองวันนี้แต่มันก็ดู เดดดานะครับเหมือนกับคุยงานล้างประชา้ากลางสยามพารากอนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันต้องเรื่องนี้ครับลิซ่าแบล็คพิงค์เเปลี่ยงเดียวสบายทองรัดกล้าวดีเช้งกระเดะเลยนะครับชั่วข้ามวันร้อยล้านบิวไม่ต้องลุ้นนั่นแหละครับที่จะไม่เดือดกันลิซ่าแบล็คพิงคคือใครก็คือเจนแรุ่นใหม่มาแรงของโลกในวันนี้ณน,นาทีนี้ด้วยนะครับผมก็คงจะ ไม่เล่าอะไรมากมายนะครับแต่จะให้เรื่องมันเล่าด้วยความร้อนแรงในตัวของมันเองมากกว่ามีผู้ใช้นามว่าชีวิตนี้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ได้โพสต์เอาไว้เนื้อหาใจความบอกว่าศิลปินนักกีฬาดาราต้องมีความอดทนมากกว่าคนธรรมดาจึงจะขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ต้องขอแสดงความยินดีกับนางสาวละลิสามาโนบาลกับความสําเร็จที่งดงามนะครับข้อหนึ่ง ในสมัยเด็กเนี่ยเธอมีชื่อเล่นว่าพอกแพ็กซึ่งทําให้แฟนคลับชาวไทยหยิบมาเรียกว่าพอกแพ็กซึ่งดัดแปลงมาจากการออกเสียงแบบเกาหลีที่ว่าพอกคือแพคขี้ข้อ2ครับเธอฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสก็คงจะเหมือนกับความฝันของเด็กหญิงทั่วๆไปนะครับที่อยากจะเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินซึ่งลิสเนี่ยยัเคยบอกว่าหากตอนนี้ เธอไม่ได้เป็นศินลปินเธอก็คงจะบินไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียข้อ3ครับเธอพูดได้ถึง4ภาษาประกอบไปด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นข้อ4เธอทุ่มเวลาเกินกว่าวันละ10ชั่วโมงในการฝึกซ้อมด้านต่างๆข้อ5ร้องเก่งเต้นเก่งมีความขยันและก็อดทนมากเคยมีโปรดิวเซอร์เนี่ยพูดเอาไว้ ว่าขอบคุณประเทศไทยที่ส่งลิซ่ามาเกาหลีเธอถูกจัดอันดับให้อยู่ที่1ตลอดประธานอย่างผู้บริหาร YG กล่าวว่าลิซ่าทำได้ดีมากๆดีกว่าคนอื่นเจนนี่หนึ่งในสมาชิก b l a c k พ i n k บอกว่าลิซ่าได้เอในการประเมินทุกๆด้านข้อ6ความสำเร็จที่ได้มามาจากความขยันอดทนและมุ่งมั่นความสำเร็จในเส้นทางการเป็นศิลปินของลิซ่า ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งดิซ่าก็เคยเล่าว,ว่าฉันมาจากประเทศไทยตั้งแต่อายุ14และถึงแม้จะใช้ชีวิตเป็นเด็กฝึกมากกว่า6ปีในช่วงแรกที่มานั้นฉันสื่อสารกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาจากสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในหอพักด้วยกันค่ะเคยมีอยู่หลายครั้งที่อยากจะหยุดทำอยากจะกลับบ้าน ทุกคนที่ฝึกด้วยการต่างก็รู้สึกเหงาเหมือนกันเราก็ช่วยกันปลอบกันและกันให้เข้มแข็งจนกว่าจะได้เดบิวต์และนี่ก็คือผลจากความตั้งใจของฉันเองขอ้อ7ครับเป็นศิลปินหญิงไทยคนแรกที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดในมหานครนิวยอร์กและแฟนคลับทั่วโลกก็ทุ่มเทเปเงินเช่าบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์และป้ายโฆษณาเพื่อฉายภาพเคลื่อนไหวบนห้างคอกส์มอลในมหานครนิวยอร์กด้วย เพื่อไวพในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ21ปีทําให้เธอกลายเป็นศิลปินหญิงสัญชาติไทยคนแรกที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดข้อ8ธติดโผผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลกถึง3ปีซ้อนจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ดัง TC c a r r er, ได้แก่ปี2016ด้วยอันดับที่41ปี2017อันดับที่15และปี2018อันดับที่9 ปี2019มีการจัดอันดับไอดอลสาวที่ใบหน้าเล็กซึ่งลิซ่าถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่4เพราะว่าเธอมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและใบหน้าเหมือนกับตุ๊กตาบาบีและในปี2020ลิซ่าได้รับการจัดอันดับที่2ของ most beautiful w o m e n in the world เรียกว่าเป็นการทำลายสถิติกับการทะลุ Top ป10เลยทีเดียว ประการที่9เป็นศิลปินไทยที่มียอด follow ใน i ิน t a g r กรมมากที่สุดเพราะว่ามีผู้ติดตามมากถึง16ล้าน4แสนคนด้วยกันนั่นทำให้เธอเป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยข้อ10 Blackpink เป็น Girl กรุ๊ปเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นปกศิลปิน Billboard จึงทำให้ดิซ่าเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้อยู่บน ปกนิตยสาราชื่อดังเล่มนี้และนอกจากนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่อุบลราชธานีเมื่อปี2562ลิซ่าได้ร่วมบริจาคเงิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านบินบรลฤทริ์อีกด้วยในประสบเรียงเงินรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมลิซ่าและผู้ที่ออกแบบชาวไทยซึ่งเป็นผู้ออกแบบเครื่องประดับลิซ่าที่ใส่ในการแสดงของ M ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบแฟชั่นของประเทศไทยทําให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยและงานออกแบบแฟชั่นของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการเผยแพร่สู่ระดับโลกสุรัตจงดารักษาการผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บอกว่าเครื่องประดับศีรษะหรือศิราพรที่ละดิสาหรือวริซาใส่แสดงเรียกว่ารัดกล้าวยอดเป็นศิราพรประกอบการแสดงไทยช่างฝีมือได้รังสรรศิราพรหลายรูปแบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมนางปิยพรพรพิรชัยบร,รกิจประธานกลุ่มสตรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติและผู้บริหารกลุ่มงานศีลารายพนมรุง้งบอกว่าตัวของน้องริซ่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะมากในเรื่องความสามารถจนโด่งดังแต่ถ้าพูดถึงเรื่องศาสตร์ก็เชื่อบ่าน้องเป็นคนมีบุญบารมีแต่เก่าซึ่งน้องก็เป็นคนบุรีรําเพราะว่าเกิดที่อำเภอสตึกอยู่ๆน้องก็ไปดังระดับโลกขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ลืมรากเง้าบ้านเกิดของตัวเองคุณเปลบอกว่าครับ ก็พอจะเห็นภาพเด็กไทยรุ่นใหม่สะท้อนจากลิซ่าขณะนี้นะครับเธอเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ระดับโลกไปแล้วทุกชาติทุกภาษาต่างก็ชื่นชมแล้วเจน Z ไทยด้วยกันเนี่ยมีความรู้สึกต่อลิซ่ารุ่นใหม่ด้วยกันอย่างไรไปอ่านที่กัปตันนีโรได้โพสต์นี่กันแล้วกันนะครับกัปตันนีโรเนี่ยบอกว่า1วัน96ล้านวิว2ล้าน1 0 0 0แสนคอมเมนต์มีแฟนคลับทั่วโลก แฟนคลับชาวต่างชาติแห่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมในความสามารถแต่ว่าแฟนคลับต่างประเทศงงกับคนไทยบางส่วนพวกเขาเป็นอะไรกันโดยเฉพาะแฟนคลับชาวเกาหลีก็เลยหยิบยกเอาบางส่วนจาก2ล้านหแสนคอมเมนต์แล้วก็แปลมาให้ช่วยงงในความงงของพวกเขากันฮ่าฮ่าฮ่าแฟนคลับต่างประเทศหลายคนถึงกับคอมเมนต์ต่อว่าคนไทยกลุ่มนี้แบบเสียหมาเลยทีเดียวเช่น คนของคุณทําได้ขนาดนี้แต่ทําไมคนไทยบางส่วนไม่แยกแยะเธอดังมากวัยรุ่นไทยบางคนด้อยค่าไปทําไมฉันสังเกตช่วงหลังวัยรุ่นไทยร่วมเข้าการเมืองทุกอย่างเป็นไงล่ะครับก็ทําให้เกิดมุมคิดด้านไหนได้บ้าง MV เพลงเดียวเนี่ยลิสามโนบาลเด็กไทยรุ่นใหม่ทําให้โลกทึ่งตะลึงแลศิลปะวัฒนธรรมไทยรู้จักประเทศไทยด้วยรักผ่านลิซ่าได้ในนาทีเดียว ขณะเดียวกันก็ทําให้โลกได้ทึ่งในเด็กไทยรุ่นใหม่บางส่วนในไทยผ่านคําถามที่ว่าวัยรุ่นไทยบางคนเนี่ยด้อยค่าทําไมทําไมคนไทยบางส่วนไม่แยกแยะวัยรุ่นไทยเข้าร่วมการเมืองทุกอย่างเป็นต้นเอาละครับเมื่อวานนี้เทนนิสยูเนสโอเพนหนึ่งในแกรนด์สแลมของโลกนะครับเอมมาลาดูคาูไวัย18ปปีสัญชาติอังกฤษพ่อเป็นโรมาเนียนแม่เป็นคนจีนเธอเกิดที่แคนาดา มาจากรอบคัดเลือกแท้นะครับอันดับโลกเกือบ300ปรากว่าแข่งหัวแรกก็คว้าแชมป์ US Open สวรรค์นเนี่ยยังต้องร้องอู้พระเจ้ากันเลยคนที่เป็นรองก็รุ่นใหม่แกะกล่องด้วยกันนะครับเลล่าแอนนี่เฟอร์นันเดสพ่อเป็นเอลกาดอแม่เป็นฟิลิปปินถือสัญชาติแคนาดาเจนซคลื่นลูกใหม่ไล่กลืนคลื่น,ล,น,ล,นลูกเก่าเป็นวัตจักรคลื่นลูกใหม่นั้นเป็นคลื่นสายเลือดเอเชียเข้าไปกลืนสายเลือดตะวันออกมากขึ้น ทีนี้หันมาดูรุ่นใหม่ในบ้านเมืองเรากันบ้างนะครับว่าเขาฝึกฝนโดดเด่นเป็นสาระเทียมหน้าเทียมตากับเขาขนาดไหนนี่ไงครับบทบาทเด็กรุ่นใหม่ในไทยที่จะนําชาติไปสู่อนาคตสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ถแถลงการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนื้อหาใจความนะครับเรื่องขอประนามความระยำต่าช้าทั้งหมดทั้งมวลจากน้ํามือสุนักรับใช้รัฐบาล จากเหตุการณ์ที่ผู้พิทักษ์ทรราชได้กระทําการอุกอาจผิดมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นการคมขู่และการลิดรอนเสรีภาพสื่อสลายการชุมนุมโดยระเมิดซึ่งหลักสากลทําร้ายประชาชนด้วยความโหดเหี้ยมปาเถื่อนบุกรุกทําร้ายประชาชนถึงแคหาสถานและความชั่วช้าสามานอื่นๆอีกเป็นขณะนับการกระทําอันโสมม,ท,มทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงนี้เป็นการกระทําที่ไม่อาจยอมรับและไม่อาจให้อภัยได้ การต่อสู้เรียกร้องซึ่งสิทธิเสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่สมควรได้รับการตอบแทนเป็นปลายกระบอกปืนและความรุนแรงจากภาครัฐสุนัรรับใช้รัฐเหล่านี้คือผู้ที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ไร้ซึ่งความละอายแก่ใจและไร้ซึ่งสามัญสำนึกแห่งประชาธิปไตยเพื่อประชาชนจึงไม่ควรถูกขนานนามว่าผู้พิทักษ์สตรีราชอีกต่อไปเป็นได้เพียงสัตว์เลี้ยงดุร้ายของผู้ปกครองที่กดขี่ประชาชน สภาณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จึงขอประนามการกระทำอันเลวทรามต่ำช้าที่รัฐได้กระทำมานับครั้งไม่ถ้วนและขอประนามเคียงข้างราษฎรผู้กล้าหาญยืนหยัดท้าทายอำนาจชอบธรรมโดยไม่ย่อท้อเราจะอยู่เคียงข้างท่านสู้เคียงข้างท่านตราบจนวันที่สุนทรับใช้รัฐเหล่านี้จะต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกมันได้ก่ออย่างสาสมวันหนึ่งพวกมึงจะต้องชดใช้ไอพวกขี้ ลงชื่อสาภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร11กันยายน2564คุณเปลวสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่านี่แหละครับนี่คือเด็กไทยรุ่นใหม่ในแปลงเพาะมหาลัยยุคนี้แหละ